สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอนำท่านผู้ชมมาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับสถานที่แห่งนี้ก็คือสำนักหอสมุดกลางของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับในช่วงนี้มีงานที่สำคัญอย่างหนึ่งก็คือเรื่องของการรับสมัครนิสิตซึ่งมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นนอกจากจะมีในส่วนกลางที่อำเภอวังน้อยจังหวัดพระนครศรีอยุธยาแล้วยังมีวิทยาเขตอีก11แห่งครับดังนั้นเราในฐานะที่เป็นสถาบันการศึกษาของคณะสงฆ์ไทยได้จัดการศึกษาหลากหลายคณะเพื่อตอบสนองแก่สังคมโดยเฉพาะล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ขึ้นจึงทำให้พระสงฆ์นั้นได้มีโอกาสได้ศึกษาเล่าเรียนนอกจากพระปริยัติธรรมซึ่งพระสงฆ์จะต้องศึกษาเล่าเรียนอยู่แล้วและนอกจากนั้นพระราชประสงค์ของล้นเกล้ารัชกาลที่5ได้ทรงสถาปนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ให้เป็นสถาบันที่ศึกษาวิชาชั้นสูงสำหรับพระสงฆ์และก็คฤหัสถ์ดังนั้นในปัจจุบันนี้เราก็เปิดโอกาสให้กับคฤหัสถ์ได้เข้ามาศึกษาณสถาบันการศึกษาแห่งนี้ในมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยนั้นเปิดรับสมัครพร้อมกันนะครับทั่วประเทศท่านใดที่อยู่ในจุดใดอยากจะศึกษาอย่างไรคณะใดก็สามารถที่จะไปศึกษาและสอบถามรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเข้าไปศึกษาและค้นคว้าตรงนั้นครับหรือถ้าสงสัยอย่างไรก็โทรศัพท์เข้ามาที่มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยครับการเปิดการศึกษาของมหาวิทยาลัยนั้นมีด้วยกัน5คณะก็คืออันดับแรกก็คือคณะพุทธศาสตร์อันดับที่2คณะครุศาสตร์อันดับที่3ก็คือคณะมนุษยศาสตร์และอันดับที่4ก็คือคณะสังคมศาสตร์ส่วนลำดับที่5ก็คือบัณฑิตวิทยาลัยคือศึกษาในระดับปริญญาโทและก็ปริญญาเอกครับวันนี้เรามาดูรายละเอียดของการจัดการศึกษาของคณะหนึ่งก็คือคณะมนุษยศาสตร์ซึ่งแต่เดิมนั้นมีการควบรวมกันก็คือคณะมนุษยสงเคราะห์ศาสตร์ก็คือรวมกับคณะสังคมศาสตร์แต่ตอนนี้ได้แยกกันแล้วนะครับคณะมนุษยศาสตร์และก็คณะสังคมศาสตร์ครับวันนี้ได้อาราธนารองคณบดีฝ่ายบริหารของคณะมนุษยศาสตร์ครับได้มาร่วมให้ความรู้ในเรื่องของการจัดการศึกษาในคณะมนุษยศาสตร์ว่าจัดการศึกษาอย่างไรและผู้ศึกษาจะได้มีความรู้แล้วก็ไปใช้งานอย่างไรบ้างครับท่านอยู่กับเรานะครับท่านพระมหาเผื่อนกิตติโสพโนครับขอการนมัสการครับอาจารย์ครับครับผมเกินนานได้คุยได้รู้รายละเอียดครับได้อยู่ณสถานที่แห่งนี้แต่เดิมเคยคุยกับอาจารย์อยู่นิดๆหน่อยๆแต่ว่าไม่มีโอกาสได้มาได้สัมผัสอย่างนี้ผมก็จบคณะมนุษยศาสตร์เอกภาษาอังกฤษตอนนี้ไม่พูดภาษาอังกฤษเนาะเดี๋ยวจะไปบันกาคำบันคาโกถูกขาโครมเดี๋ยวไม่รู้เรื่องครับตอนนี้คณะมนุษยศาสตร์มีจำนวนนิสิตประมาณเท่าไหร่ครับท่านอาจารย์ครับในส่วนกลางเจริญพรปัจจุบันนี้เรามีขอแยกเป็น2ส่วนนะฮะปัจจุบันเนี้ยเราเนื่องจากเรามีหลักสูตรที่เป็น English program ก็คือสอนเป็นภาษาอังกฤษด้วยโอ้เน้นเป็นภาษาอังกฤษโดยตรงเลยใช่ผมไม่มีโอกาสตั้งแต่ตอนเรียนอยู่สอนอะไรกันเป็นภาษาอังกฤษเลยนะฮะดังนั้นนิสิตเราก็จะมี2ส่วนรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณ529เท่าที่สถิติล่าสุดนะฮะครับแล้วก็จะแบ่งเป็นนิสิตไทยซะ200แล้วก็นิสิตต่างชาติซะ229โอ้ทำไมต่างชาติเยอะมาจากประเทศไหนบ้างครับเรียกว่าเป็นกระแสเนื่องจากระยะที่ผ่านมาเนี่ยเราเข้าสู่ AEC นะเข้าสู่ AEC ก็มีนิสิตต่างชาติจากประเทศเพื่อนบ้านเช่นลาวพม่ากัมพูชาเวียดนามบังคลาเทศเนปาลอย่างเงี้ยนะฮะก็เข้ามาเรียนที่เราประเทศไหนเยอะตอนนี้ที่นำเป็นอันดับหนึ่งก็น่าจะเป็นจากเมียนมาผมคาดไม่ผิดน่าจะเป็นเมียนมาเพราะว่าผมเดินไปเดินมาเวลาช่วงถวายพระทหารเพลขึ้นไปพระเมียนมาที่เดินเป็นเท่าเลยใช่ตอนนี้ก็ต้องบอกว่ามจรเนี่ยนะครับมหาจุฬาที่เป็นสังคมอินเตอร์ไปแล้วนะอาจารย์นะถ้าเดินไปไหนนี่ถ้าพูดภาษาอังกฤษไม่ได้นี่ก็จะลำบากเพราะว่าเรามีนิสิตต่างชาติอยากจากคณะอื่นด้วยรวมอยู่ที่นี่ก็เรียกว่าหลายร้อยชีวิตนะฮะกลายเป็นว่าที่นี่ทุกวันนี้การพูดภาษาอังกฤษเป็นเรื่องจำเป็นสำคัญสำหรับสังคมครับจิมบจรที่นี่แล้วครับบุคลากรเองก็ต้องมีความรู้ด้วยด้านภาษาจะต้องเอามาใช้ให้เป็นประโยชน์เพราะนั้นคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยในส่วนของภาษาอังกฤษที่เน้นตรงนี้เนี่ยก็คือเน้นในเรื่องของภาษาอังกฤษนานาชาติตรงนี้ใช่ไหมครับอาจารย์ครับเจริญพรใช่ครับเพราะว่าตอนนี้เราที่จริงเรามีหลักสูตรที่รองรับนิสิตนานาชาติหรือเป็นที่เป็นอังกฤษโปรแกรมเนี่ย
ทั้งตั้งแต่ระดับปริญญาตรีปริญญาโทปริญญาเอกเลยครับตอนนี้นะฮะครับแล้วที่เปิดเนี่ยคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยเปิดสาขาวิชาอะไรบ้างครับขออนุญาตเล่าตามโดยแยกเป็นภาควิชาอย่างนี้นะฮะก็คือคณะมนุษยศาสตร์เนี่ยเรามีอยู่ด้วยกัน3ภาควิชานะฮะ3ภาควิชาประกอบด้วย1ก็คือภาควิชาภาษาไทยนะฮะก็ตอนนี้ภาคภาษาไทยก็เปิดอยู่หลักสูตรเดียวก็คือสาขาวิชาภาษาไทยระดับปริญญาตรีนะฮะทีนี้ภาควิชาที่2นะฮะภาควิชาที่2ก็คือภาควิชาจิตวิทยาภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยมีการจัดการศึกษาครบทุกระดับเลยก็คือมีตั้งแต่ปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะปริญญาตรีเนี่ยของภาควิชาภาควิชาจิตวิทยาเนี่ยประกอบไปด้วย2หลักสูตรด้วยกันนะฮะหลักสูตรแรกเรียกว่าพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาจิตวิทยานะฮะตรงตรงเลยสาขาจิตวิทยาจิตวิทยานะฮะสาขาที่2ก็คือพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยาพุทธจิตวิทยาต่างกันนิดนึงคือมีคำว่าพุทธนำหน้าต่างกันยังไงครับอันนี้ผมสงสัยละความต่างกันนะฮะก็คือจริงๆแล้วทั้งสองหลักสูตรเนี่ยเป็นหลักสูตรจิตวิทยาครับถ้าเป็นจิตสาขาวิชาจิตวิทยาเพียวๆนะฮะก็คือเรียนวิชาจิตวิทยาล้วนๆเลยคือมีความถ้าพูดง่ายๆคือมีความเป็นตะวันตกค่อนข้างเยอะนะฮะส่วนอีกสาขาวิชานึงก็คือสาขาวิชาพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็จะเป็นการเรียกว่าบูรณาการสองศาสตร์เข้าด้วยกันก็คือศาสตร์จิตวิทยาทางจิตวิทยาตะวันตกตะวันตกกับพุทธศาสนาตะวันออกตะวันออกซึ่งเป็นทางตะวันออกก็เป็นการเรียนทั้งพระไตรปิฎกเรียนเรื่องธรรมะแล้วก็จิตวิทยาตะวันตกรวมกันไปด้วยเพื่อที่จะจุดประสงค์ก็เพื่อที่จะทำยังไงเราที่จะสร้างนักจิตวิทยาที่มีความเข้าใจเรื่องพุทธศาสนาแล้วก็เอาไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานในฐานะนักจิตวิทยาครับเนื่องจากว่าอันนึงแน่นอนว่าเราผลิตบัณฑิตออกมาเนี่ยเราก็ต้องการให้ประเทศชาติเราได้ใช้ใช่ไหมฮะแน่ว่าประเทศชาติเราก็แน่นอนว่าเราเป็นสังคมที่เป็นสังคมพุทธใช่ไหมฮะฉะนั้นวัฒนธรรมพุทธศาสนาก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยในบ้านเราฉะนั้นการที่นักจิตวิทยาปฏิบัติงานโดยที่มีความรู้ความเข้าใจทางด้านพุทธศาสนาก็จะสามารถเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่เราไปปฏิบัติงานได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในแง่หนึ่งเราเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาเช่นมหาจุฬานะฮะเราเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาก็การที่จะประกาศพุทธศาสนาการยกย่องเชิดชูการทำให้คนทั่วโลกได้หันมาสนใจพุทธศาสนาด้วยก็เป็นภารกิจอันนึงสำคัญของหลักสูตรเราด้วยเช่นเดียวกันโอ้พูดถึงเรื่องจิตวิทยานี่ไปคุยกับคนอื่นรู้เรื่องหรือเปล่ารู้เรื่องแน่นอนฮะที่จริงแล้วเพราะว่านักจิตวิทยาเนี่ยผมว่าคำว่านักจิตวิทยาเนี่ยเป็นนักที่โน้มน้าวสามารถคุยให้คนอื่นคล้อยตามได้คนเข้าใจอย่างนี้อาจารย์โดยทั่วไปคนชาวบ้านก็จะเข้าใจอย่างนี้ว่าคนที่เรียนจิตวิทยาเป็นพวกเจ้าเล่ห์ฟังดูเหมือนอย่างนั้นใช่ไหมเจ้าเล่ห์มีเล่ห์เหลี่ยมนั่นแหละที่บอกว่าคือโน้มน้าวคนอื่นได้คนอื่นได้แต่ที่จริงแล้วอาจารย์ที่จริงแล้วในความเป็นจริงเนี่ยนักจิตวิทยาคือคนที่เป็นคนที่เข้าใจมนุษย์มากที่สุดเพราะว่าเราเรียนเกี่ยวกับมนุษย์จิตวิทยาก็คือเป็นวิชาที่เกี่ยวกับมนุษย์นั่นเองแต่เบื้องต้นคือตามหลักพุทธศาสนาต้องเข้าใจตัวเองก่อนใช่ไหมครับแล้วไปเข้าใจคนอื่นเราก็เป็นมนุษย์ด้วยคนอื่นก็เป็นมนุษย์ด้วยฉะนั้นถ้าเราเข้าใจมนุษย์ก็คือเราเข้าใจตัวเองด้วยแล้วเราก็เข้าใจคนอื่นด้วยนี่คือเป้าหมายของการเฉพาะสาขาภาควิชาจิตวิทยาจิตวิทยามีจิตวิทยาและพุทธจิตวิทยามีระดับปริญญาตรีนะใช่ถูกต้องนี่ต่อไปต้องมีต่ออีกครับอีกชั้นหนึ่งระดับปริญญาโทก็คือระดับปริญญาโทครับระดับปริญญาโทเนี่ยเราเปิดอยู่2หลักสูตรด้วยกันอาจารย์หลักสูตรแรกชื่อว่าหลักสูตรพุทธจิตวิทยานะชื่อปริญญาเราคือเหมือนกันเลยพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยาอันนี้ก็เป็นการต่อยอดนะฮะต่อยอดระดับปริญญาโทก็ต้องมีการทำวิทยานิพนธ์ครับผมมีทำมีการทำวิทยานิพนธ์เพื่อที่จะสร้างองค์ความรู้ใหม่ทางด้านจิตวิทยาสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการเข้าใจเพื่อนมนุษย์อันนี้เป็นเป้าประสงค์ของพุทธจิตวิทยาคือยกระดับสูงขึ้นอีกระดับหนึ่งคือปอตีนี้เรียนเอาความรู้พื้นฐานเพื่อที่จะไปปฏิบัติงานแต่แค่ปอตีนี้ก็ถือว่าเลิศเลยนะถ้าท่านใดที่ศึกษาได้อย่างจริงจังก็สามารถเอามาใช้ประโยชน์ได้เต็มที่จะเป็นประโยชน์มากๆอาจารย์สามารถบอกได้ว่าเป็นไม่คุยคนเดียวนะไม่แน่นอนไม่แน่นอนอย่างน้อยคนที่เรียนจิตวิทยาก็จะเรียนเขาจะมีวิชาหนึ่งอาจารย์ชื่อว่า abnormal psychology abnormal จิตวิทยาอัปกติเป็นวิชาที่พูดถึงว่า
คนเราที่มีการป่วยทางจิตเนี่ยมันมีสาเหตุมีอาการยังไงบ้างโอ้เดี๋ยวนี้คนป่วยทางจิตเยอะเยอะมากเพราะสังคมมันเป็นสังคมโซเชียลมีเดียซึมเศร้าใช่ไหมอาจารย์ทุกวันนี้ซึมเศร้ามีปัญหาเยอะแม้แต่พระเองก็ยังเป็นเลยนับภาษาอะไรกับชาวบ้านใช่ดังนั้นคนที่เรียนจิตวิทยาต้องเข้าใจเรื่องพวกนี้ก่อนไม่ซึมเศร้าเองนะใช่เขาต้องเข้าตัวเองก่อนว่าถ้าเขาซึมเศร้าแล้วเขาจะต้องทำยังไงจิตวิทยาจะสอนใช่ไหมครับเช่นซึมเศร้านี่ไปนั่งกรรมฐานไม่ได้นะครับเพราะว่ากรรมฐานเป็นงานที่ใช้พลังจิตพลังใจมากเดี๋ยวเกิดหนักเข้าไปอีกจะต้องมีที่ปรึกษาใช่ดังนั้นแน่นอนจิตวิทยาก็จะบอกไปทานยาก่อนครับทานยาทุเลาแล้วค่อยมาเป็นโรคชนิดหนึ่งเหมือนกันนะซึมเศร้าใช่ครับทุกวันนี้วงการจิตวิทยาเขาก็วิจัยไปถึงขั้นที่รู้ว่าซึมเศร้าเนี่ยมันเป็นเรื่องของสารเคมีในสมองที่ผิดปกติมันไม่ใช่ไม่ใช่จากอารมณ์อารมณ์ใช่มันเป็นเรื่องของสารเคมีโดยคนทั่วไปเข้าใจว่าเป็นอารมณ์นะแต่ว่ามันเป็นฮอร์โมนหรือสารเคมีในร่างกายที่มันหลั่งผิดปกติออกมามันมีความผิดปกติตรงนั้นมันทำให้เราอาจจะไม่มีวิกฤตอะไรเลยในชีวิตแต่อยู่เฉยๆมันก็เศร้าอ่ะอย่างเงี้ยนะจันนะอันนี้คือองค์ความรู้ในแง่ของพุทธจิตวิทยาหรือจิตวิทยาจะต้องรู้ลักษณะคนเศร้าเป็นไงเนาะเดี๋ยวนี้ศาลาคนเศร้าก็ไม่ค่อยมีแล้วใช่โอเคทีนี้ถ้าว่าเศร้าว่าป่วยนะจันเรามีหลักสูตรหนึ่งนะฮะหลักสูตรที่สองเราชื่อว่าหลักสูตรหลักสูตรพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีวิตและความตายฟังดูน่าสนใจนะฮะชื่อผมรู้ที่มาที่ไปครับต้นฉบับเคยไปครับต้นฉบับมาจากไต้หวันถูกต้องครับหลวงพ่อจิ้งสินเราได้ไอเดียมาจากไต้หวันครับหลวงพ่อจิ้งสินจากจิงเฉือใช่บุติสังฆะยูนิเวอร์ซิตี้ที่ไต้หวันแล้วเราก็เอามาเราไปดูไอเดียเขาเราไปดูงานนะฮะแล้วก็มาร่างหลักสูตรให้เข้ากับบริบทของสังคมไทยครับดังนั้นคนที่จบถามว่าเรียนแล้วจะไปทำอะไรชีวิตและความตายโอ้ชีวิตและความตายผมว่ามีประโยชน์เยอะเลยเรียนแล้วจะต้องตายใช่ไหมหรือยังไงมันยังไงทุกคนก็ต้องตายมันหนีไม่พ้นหรอกถูกต้องนั่นคือเป้าหมายอันนึงของวิชานี้ก็คือ1เรียนเพื่อที่จะ1เข้าใจชีวิต2พร้อมสำหรับที่จะตายเพราะอย่างที่อาจารย์บอกเมื่อกี้ความตายเป็นเรื่องธรรมชาติของทุกคนทุกคนต้องตายไม่ว่าเราจะปรารถนาหรือไม่ใช่ไหมฮะฉะนั้นไม่ใช่แค่ใช้กับตัวเองอาจารย์ใช้กับคนอื่นได้ด้วยครับฉะนั้นคนมีอันนึงวิชาชีวิตและความตายมีอันนึงที่สาขาวิชานี้เนี่ยจะสังเกตว่ามีแพทย์มีพยาบาลมาเรียนกันเยอะบางท่านจบระดับปริญญาเอกแล้วแต่มาเรียนหลักสูตรชีวิตและความตายในระดับปริญญาโทอันนี้ผมติดตามอยู่นะครับ ในฐานะที่แรกๆได้ไปศึกษาได้ไปเห็นไปร่วมในการก่อตั้งตรงนี้ขึ้นมาแล้วก็ติดตามผลงานอยู่ตลอดที่เห็นอันนึงก็คือโครงการธรรมะเยียวยาจิตใจที่ไปตามโรงพยาบาลต่างๆแต่ก่อนนี่เห็นพระไปนี่ถ้าคนใกล้ตายเห็นพระไปบอกจะมาแช่งให้ตายไงแต่ว่าจะมาแช่งให้ฉันตายใช่ไหมครับเดี๋ยวนี้คนละเรื่องพอเห็นพระไปแล้วแย่งกันเลยอู้เตียงนี้ก็ต้องการเตียงนี้ก็ต้องการเตียงนี้ก็ต้องการใช่ตอนนี้ทำ MOU กับโรงพยาบาลไหนบ้างครับตอนนี้ที่เราทำ MOU อยู่ก็มี3โรงพยาบาลนะอาจารย์ครับ3สถาบันอันแรกเลยก็คือที่เราทำแรกสุดก็คือสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีครับอาจารย์อันที่2ก็คือวชิรพยาบาลครับนะคณะทุกวันนี้รู้สึกเขาเปลี่ยนชื่อไปแล้วเขาเป็นวิทยาลัยแพทย์ก็เลยสักครั้งใช่ไหมครับอันที่สามมหาวิทยาลัยนวมินอะไรเนี่ยจำไม่ได้ผมผ่านทุกวันแล้วจำไม่ได้แต่ว่าอันเรียกง่ายๆคือสมัยก่อนเราเรียกว่ามหาวิทยาลัยนวมินทราธิราชนะฮะเรียกง่ายๆว่าโรงพยาบาลวชิระครับวชิระพยาบาลใช่ครับสมัยก่อนเราคุ้นชินกับคำนี้ที่3ก็คือล่าสุดก็คือที่เราจะทำนะจ๊ะนะที่เราจะทำแต่ว่าที่จริงแล้วเราทำงานด้วยกันมาระยะหนึ่งแล้วเราก็รู้สึกว่าน่าจะต้องทำ MOU กันแล้วล่ะนี่ก็คือไม่ใช่ทำลอยๆละใช่ก็คือโรงพยาบาลชนประทานครับใกล้ๆวัดชนประทานครับที่หลวงพ่อปัญญาท่านช่วยมาใช่ครับสามสถาบันนี้แต่เดิมเราก็เข้าไปในนี้ตอนแรกๆที่เราทำงานก็คือเราก็ส่งนิสิตเราเข้าไปเนื่องจากว่าข้อกำหนดอันนึงของหลักสูตรเราอาจารย์ไม่ว่าจะเป็นปตรีปโทปเอกนะของภาควิชาจิตวิทยาจะต้องมีผลงานต้องมีการออกไปฝึกภาคปฏิบัติทางด้านจิตวิทยาครับเป็นจิตวิทยาเป็นนักจิตวิทยาไม่ใช่แค่ว่าเรียนทฤษฎีเสร็จแล้วก็จบต้องไปลองทำด้วยปฏิบัติหน้าที่เป็นนักจิตวิทยาอันนี้คือลักษณะเด่นอันนึงของหลักสูตรทั้งปตรีปโทปเอกของเราครับอันสุดท้ายใช่ไหมครับอันสุดท้ายระดับปเอกนะฮะตอนนี้ภาควิชาเราก็มีอยู่หนึ่งหลักสูตรก็คือพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาพุทธจิตวิทยาพุทธจิตวิทยาเพิ่มเข้าไปอีกระดับปริญญาเอกเลยเป็นระดับปเอกก็คือเน้นเรื่องการสร้างงานวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ๆเกี่ยวกับการบูรณาการวิชาจิตวิทยาแล้วก็พุทธจิตวิทยาเข้าด้วยกันเพื่อที่จะ
ใช้ในการช่วยเหลือคนครับนะเข้าใจตนเองแล้วก็ช่วยเหลือคนอย่างที่บอกอาจารย์ไปเมื่อกี้ว่าจิตวิทยาเป็นวิชาที่เรียนรู้เกี่ยวกับมนุษย์ก็คือเรียนรู้กับตัวเราเองและคนอื่นแล้วก็ช่วยตัวเองแล้วก็ช่วยผู้อื่นนั่นเองครับโอ้นี่สาขาวิชาจิตวิทยาสาขาเดียวภาควิชานี้ขยายออกไปจำนวนผู้เรียนเยอะไหมครับและทั้ง3ระดับทั้ง3ระดับก็ปอตีเนี่ยทุกวันนี้ก็อยู่ประมาณสัก20ตอนสูตรนะฮะครับแล้วก็ปอโทเนี่ยก็อยู่ประมาณไล่ๆกันจะประมาณ20ครับ20แล้วแต่ปีนะก็คือครับแล้วก็ปอเอกเราก็รับประมาณทุกวันนี้ก็เรียนประมาณ20 21เนื่องจากว่าเรากำหนดว่าก็ต้องมีมาตรฐานมีมาตรฐานว่า1หลักสูตรต้องไม่เกิน25ครับเพราะว่า1ต้องไปเกี่ยวข้องกับคณาจารย์ประจำหลักสูตรใช่ถูกต้องอาจารย์ประจำหลักสูตรเพราะเดี๋ยวนี้มีการประเมินด้วยมีการออกมาผ่านไม่ผ่านมหาจุฬาเจอไป2ดอกอะไรนะแต่ว่าเราไม่เล่าดีกว่ามันก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะว่า1เพราะว่า1จะต้องได้รับการรับรองจากตัวนั้นแต่ว่าไม่ได้บอกว่าไร้มาตรฐานแต่หมายถึงว่ามาตรฐานมันยังไม่ถึงใช่ต้องปรับให้ถึงไม่ใช่ไอ้ที่ประกาศออกมาเนี่ยไร้มาตรฐานไม่ใช่บางคนไปบอกว่าไม่มีมาตรฐานมันไม่ใช่แต่มีมาตรฐานแต่มาตรฐานตรงนี้กับตรงนั้นมันแตกต่างกันไม่ได้หมายความว่าเราทำเละ 0% ไม่มีชิ้นดีเลยนะใช่แต่เพียงแต่ว่าอันนึงก็คือว่ามันทุกในฐานะที่มันก็มีมาตรฐานของตนเองใช่เขาจะเรียกว่าทุกหลักสูตรทั่วประเทศไทยตอนนี้ส่วนใหญ่แล้วเป็นหลักสูตรที่ได้รับการรับรองครับไปได้รับการรับทราบแต่ยังไม่ได้รับรองครับมีส่วนน้อยอันนี้ก็คือที่ยังไม่ผ่านก็คือมีข้อบกพร่องบางอย่างที่จะต้องกลับไปแก้นั่นก็คือเหตุผลที่แก้ได้แก้ได้ก็จบใช่ไม่ใช่เรื่องที่น่ากังวลแล้วบางคนที่เป็นลูกศิษย์ก็อาจจะตกใจว่าฉันจะได้จบไปเนี่ยฉันจะโดนหลังจากประกาศตรงนั้นมาไม่นานผลออกมาอีกอันนึง155มหาวิทยาลัยมหาจุฬาอยู่ในอันดับที่39แซงมหาวิทยาลัยอื่นๆมาตั้งเยอะแยะอันนี้มหาวิทยาลัยสงด้วยจาก155ใช่เป็นยังไงล่ะครับแต่นั้นก็ต้องบอกลูกศิษย์หรือท่านที่ฟังอยู่ว่าไม่ต้องกังวลใจเรื่องดีกรีเรื่องใบปริญญาเรื่องอะไรพวกนี้ก็เราเป็นมหาวิทยาลัยรับเหมือนที่อย่างอื่นแล้วก็มีการกำกับดูแลเรื่องมาตรฐานอย่างเรียกได้ว่าเข้มข้นไม่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นครับแต่ที่อีกการนึงก็คือว่าต้องตอบโจทย์ให้ได้ว่าเรียนมาแล้วเอาไปใช้อะไรทุกวันนี้คือการประเมินเนี่ยไปประเมินว่าเรียนจบต้องมีงานทำแต่ลืมไปว่าเรียนจบดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้ไหมเศรษฐกิจพอเพียงอันนี้คือหลักสูตรอันนึงที่เข้ามาช่วยได้คือเรียนแล้วไม่จำเป็นต้องไปทำงานก็ได้แต่ทุกวันนี้คนประเมินว่าเรียนจบแล้วต้องทำงานต้องไปเป็นลูกจ้างความเป็นจริงไม่จำเป็นต้องเป็นลูกจ้างไม่ต้องไปรับราชการเป็นชาวไร่ชาวนาแต่สามารถเลี้ยงชีวิตอยู่มีชีวิตอยู่รอดได้มีความสุขได้โดยใช้ความรู้ในการดำรงชีวิตบางทีคนที่พูดบางทีผมก็อึดอัดนะได้ฟังโอ้โหคนคิดแค่นั้นเองเหรอแล้วคนที่เขาไม่ได้อยู่ในป่าในเขาที่เขาไม่ได้เรียนอะไรเขาอยู่ได้ยังไงอันนี้อันหนึ่งละอันนี้พูดถึงไปถึงจิตวิทยาไปถึงตัวนั้นครับอันนี้สาขาหนึ่งจิตวิทยาต่อไปครับสองภาคแล้วเหลือหนึ่งภาคสุดท้ายก็คือภาควิชาภาษาต่างประเทศอันนี้ก็มีหลักสูตรที่น่าสนใจไม่น้อยไปกว่ากันเหมือนกันครับภาควิชาภาษาต่างประเทศก็เปิดหลักสูตรครบทั้ง3ระดับทั้งตรีโทเอกครับผมระดับปริญญาตรีก็เรามีที่จริงก็คือมี1หลักสูตรแต่เป็น2โปรแกรมครับเรียกว่า2โปรแกรมดีกว่าหลักสูตรที่เปิดในระดับปริญญาตรีคือพุทธศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษมี2โปรแกรมครับก็คือโปรแกรมไทยโปรแกรมกับอังกฤษโปรแกรมครับแล้วเป็นยังไงครับเข้มข้นต่างกันไหมครับไม่ต่างกันอาจารย์แต่ว่าแล้วสองโปรแกรมนี่มาคุยกันได้ไหมคุยได้ตอนก็อยู่หอพักเลยคุยได้ต้องได้สิเพราะว่าเราเป็นเอกภาษาอังกฤษใช่ไหมอาจารย์อุตส่าห์มาเรียนเอกภาษาอังกฤษภาษาอังกฤษแล้วพูดภาษาอังกฤษไม่ได้พูดไปพูดมากลายเป็นภาษาเขมรภาษาลาวไปนี่นะ AAC ครับก็คือเป็นอังกฤษโปรแกรมกับไทยโปรแกรมความต่างระหว่างสองหลักสูตรก็คือไทยโปรแกรมก็คือหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทยครับนะฮะส่วน English โปรแกรมก็คือจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษแต่โดยรายวิชาในหลักสูตรก็คือเหมือนกันเพียงแต่ว่าในกระบวนการของการเรียนการสอนเท่านั้นใช่กระบวนการของการเรียนการสอนภาคภาษาไทยก็คือมันต้องปนกันใช่ไหมฮะระหว่างอังกฤษกับไทยผมยังจำได้โอ้โหเรียนเอกภาษาอังกฤษมึนตึ๊บเลยครับอาจารย์ให้มานี่แปลโอ้โหเปิดดิจมพายข้อดีอันนึงอาจารย์ของการมาเรียนมหาจุฬาแล้วถ้าสมมติว่าเราสนใจมาเรียนเอกภาษาอังกฤษเนี่ยนะฮะก็คือเรามีเพื่อนที่จะเป็นคู่ฝึกภาษาอังกฤษกับเราอาจารย์อย่างที่อาตมาเล่าเกริ่นไว้ตอนต้นว่า
มีนิสิตจากประเทศเพื่อนบ้านนานาชาตินานาชาติเยอะหลายประเทศครับข้อดีนึงที่ท่านมาจากหลายประเทศก็คือเขาเรียกว่า pronunciation หรือ accent สำเนียงการพูดไม่เหมือนกันนะไม่เหมือนกันโอ้ไปแขกนี่ฟังยากมากต่อให้เราพูดภาษาอังกฤษได้แบบ native speaker ใช่ไหมอาจารย์เอาแบบสำนวนสำเนียง British หรือ American แต่ฟังผมไปอินเดียผมมึนตึบฟังอินเดียไม่ได้ฟังอังกฤษสำเนียงไม่ได้เอกราดิงตุ้มหรือกัมพูชาไม่ได้จบเลยใช่ไหมครับอันนี้คือข้อดีท่านมาเรียนที่นี่คือเรามีนานาชาติคุยกับพม่าก็ไปอีกแบบสำเนียงก็จะเป็นอีกแบบนึงกัมพูชาไปอีกแบบอีกแบบนึงเวียดนามก็อีกแบบนึงเวียดนามไปอีกแบบนึงไทยก็ไม่ด้อยกว่าใครเหมือนกันเราก็ว่าเราคุยกันรู้แต่คนอื่นว่าฟังเราจะงงก็ได้ขำเหมือนกันนะแต่มันต้องเป็นความคุ้นเคยแต่โดยแท้จริงแล้วเนี่ยภาษาเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องมาออกสำเนียงอะไรที่มันเหมือนกับเนติเป๊ะขอให้ภาษานั้นเราคุยกันรู้เรื่องมันมีภาษาว่าวัจนภาษาและอวัจนภาษาใช่ไหมไม่งั้นตาต่อตามาปิ้งกันได้ยังไงอันนี้อวัจนภาษาล่ะไม่จำเป็นต้องพูดนะบางคนก็เลยบอกว่าพูดภาษาอังกฤษจนเมื่อยมือผมคนหนึ่งก็จะมีคำกล่าวที่ดีนะฮะโอเคมีปติแล้วใช่ไหมอาจารย์ทีนี้ปอันต่อมาก็คือปอโทครับระดับปริญญาโทพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตนะฮะก็อันนี้เพิ่มขึ้นอาจารย์เป็นสาขาวิชาเป็นสาขาวิชามี2สาขาวิชาด้วยกันนะฮะสองสาขาวิชาด้วยกันสาขาวิชาแรกก็คือสาขาวิชาภาษาอังกฤษระดับปอโทนะฮะอันที่2ก็คือภาษาศาสตร์ทีนี้2โปรแกรมนี้ก็2หลักสูตรนี้ก็แยกออกไปอีกก็คือแยกเป็นไทยโปรแกรมกับอังกฤษโปรแกรมโอ้โหแต่นั้นผู้เรียนสามารถเลือกได้อาจารย์คิดว่าตัวเองไม่เก่งภาษาอังกฤษอ่ะไม่เป็นไรครับเรียนหลักสูตรไทยโปรแกรมไทยโปรแกรมแต่มันก็มีภาษาอังกฤษก็ต้องมีภาษาอังกฤษอยู่ดีแหละนะซึ่งจริงๆแล้วน่าจะเรียนอังกฤษโปรแกรมใช่อาจารย์อังกฤษโปรแกรมนี่ก็คือเรียนสอดจัดการเรียนการสอนเป็นภาษาอังกฤษทั้งสิ้นทําวิทยานิพนธ์เป็นภาษาอังกฤษเข้มข้นกว่าโอ้โหเพลินเลยนี่เขียนสนุกเลยครับคนคว้ามันละเดี๋ยวแต่ผมว่าเดี๋ยวนี้ง่ายนะเพราะว่าอาจารย์กูเยอะแป๊บอาจารย์กูแป๊บเดียวโอ้โหอันนี้เป็นเรื่องว่าแต่มันแปลมันก็น่ารักนะอาจารย์บางทีดูก็ขำนะถ้าส่วนใหญ่แล้วแปลแล้วจะเน้นหาผมไปจีนอาจารย์คือไอ้เจ้าหน้าที่ที่ดูแลประสานงานอ่ะที่ผมไปฝ่าเหมือนบัดฝ่าเหมือนที่จีนคราวที่แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่มันก็คุยภาษาอังกฤษไม่ได้มันก็พูดได้ภาษาจีนก็ใช้ Google นี่แหละแปลให้เขาก็พูดภาษาอังกฤษพูดภาษาจีนเสร็จแล้วไอ้ Google ก็แปลเป็นภาษาไทยให้เราพาเราไปทานไปพาเราไปทานข้าวเพราะถ้าคุณทานเขาก็พูดภาษาอังกฤษนะพูดภาษาจีนเสร็จแล้วก็ให้เราแปลเป็นภาษาไทยให้เรา Google แปลคุณทานข้าวเสร็จแล้วฉันจะพาคุณไปเก็บที่โรงแรมโอ้ยไปเก็บเลยเหรอเราเป็นรองเท้าอะไรใช่ไหมใช่ครับก็คือเขาจะพาไปพักที่โรงแรมภาษาจีนเขาก็พูดถูกแหละแต่ไออาจารย์กูจะพาไปเก็บที่โรงแรมอาจารย์สุเทพพระมหาสุเทพร้องโอ๊กเลยอาจารย์คณะสังคมภาษามันจะเก็บเราเลยเก็บนี่ในภาษาไทยมีหลายความหมายนะใช่ครับเอาไปวางในที่เหมาะหรืออาจจะหมายถึงการฆ่าให้ตายนั่นแหละอันนี้คือการแปลจากอาจารย์กูเพราะนั้นอันตรายครับใช่เนี่ยในระดับเนี่ยเวลาเรียนเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยผมว่ามันก็น่าสนุกนะเดี๋ยวนี้มันง่ายขึ้นครับที่ระดับปริญญาเอกปริญญาโทใช่ไหมครับปริญญาโท2หลักสูตร2หลักสูตรแบ่งออกเป็นไทยโปรแกรมอังกฤษโปรแกรมก็คือเป็น4ห้องครับนั่นเองโอ้จำนวนคนเรียนอาจารย์พอมั้ยครับเนี่ยตอนนี้ก็ได้รับความนิยมอย่างล้นหลามนะฮะก็คือนิสิตต่างเนื่องจากว่านิสิตต่างชาติเราเนี่ยพอมาเรียนกับเราคือไม่ได้มีแต่คณะมนุษย์ที่เปิด English program นะอาจารย์ระดับปตรีก็มีคณะพุทธด้วยนะหรือบางท่านเนี่ยวิทยาพุทธศาสตร์นานาชาติใช่วิทยาพุทธศาสตร์นานาชาติหลากหลายหรือบางท่านเนี่ยมาอยู่ไทยนานพูดภาษาไทยได้แล้วครับแต่ว่ายังไงก็สู้ภาษาอังกฤษไม่ได้หรือเขารู้สึกว่าการได้เรียนได้สอนเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยมันทำให้เขาได้ฝึกภาษาอังกฤษมากขึ้นก็ปรากฏว่านิสิตเราส่วนใหญ่ก็เป็นนิสิตต่างชาติที่มาเรียนครับดังนั้นทางภาควิชาภาษาต่างประเทศก็เลยเปิดหลักสูตรให้ครบทุกระดับเลยดังนั้นนิสิตต่างชาติหรือท่านที่สนใจเนี่ยสามารถเดินเข้ามาในมจร.เนี่ยคือเข้ามาทีเดียวให้จบปริญญาเอกเลยยังได้ เดินออกไปทีเดียวจบปริญญาเอกเลยอาจารย์อย่างนี้ไม่รู้นะคือออกไปแบบงงๆหรือเปล่าจะงงๆไม่งงนะจบแล้วไม่ใช่มันก็ต้องมีระดับมีสเต็ปของการเรียนรู้ต้องใช้เวลาต้องครับคือมันมีกระบวนการเนาะปอโทปอเอกก็ต้องมีอาจารย์ที่ปรึกษามีการทำวิจัยมีการพูดคุยกับผ
ู้เชี่ยวชาญอะไรหลายๆภาควิชาภาควิชาสาขาวิชาภาษาต่างประเทศเนี่ยมีถึงระดับปริญญาโทเท่านั้นใช่ไหมครับหรือว่าถึงระดับปริญญาเอกมีถึงระดับปริญญาเอกครับมีถึงระดับปริญญาเอกตอนนี้เปิด1หลักสูตรเปิดอยู่1หลักสูตรก็คือพุทธศาสตร์ดุษฎีบัณฑิตสาขาวิชาภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ภาษาศาสตร์ฟังนกรู้เรื่องมั้ยเนี่ยก็คงเป็นความพยายามของเขานะครับความพยายามของเขาก็คือขออนุญาตเล่าให้ท่านที่ผู้ชมได้ฟังคือภาษาศาสตร์ก็จะต่างจากภาษาอังกฤษในแง่ตรงที่ว่าภาษาศาสตร์นั้นเป็นคือเขาไม่ได้เรียนภาษาอังกฤษครับแต่เขาเรียนทักษะของภาษาว่าเรื่องภาษาในโลกนี้ครับว่าทำยังไงเราจะเรียนภาษาในโลกนี้ได้อย่างเข้าใจครับได้ถูกต้องอุ้ยหลากหลายเหลือเกินผมไปหลายประเทศอาจารย์เอ้ยงงครับบางทีพูดไปพูดมาบางทีงงเอ๊ะตกลงเราพูดภาษาอะไรระบบไวยากรณ์อะไรของแต่ละชาติจะไม่เหมือนกันแต่มันมีรากฐานคล้ายคลึงกันนะใช่ใช่เพราะผมเคยเรียนกับอาจารย์วิชาภาษาศาสตร์นี่แหละอาจารย์ก็สอนคือรากศัพท์เนี่ยมันใกล้เคียงกันสันสกฤตหรือบาลีเนี่ยมันก็มีรากฐานมาคล้ายๆกันมาเป็นภาษาไทยภาษาไทยก็ดึงจากตรงไหนบ้างมาผสมปนเปจากกัมพูชาบ้างจากตรงนู้นบ้างมาผสมกันถวายพระเพลิงจากมอญจากเขมรจากหลากหลายจีนกว่าจะไปเป็นภาษาไทยหนึ่งโอ้โหนี่ก็แค่นี้ก็สุดยอดแล้วเหมือนละใช่ไหมจ๊ะแล้วผู้ที่มาเรียนเนี่ยมาสมัครได้อย่างไรแล้วเรียนที่ไหนเฉพาะส่วนกลางแล้วมีวิทยาเขตหรือที่ไหนที่เปิดในหลักสูตรของคณะมนุษยศาสตร์หรือไม่ครับอาจารย์โอเคเจริญพรตรงนี้ก็สำหรับหลักสูตรของภาควิชาภาษาไทยตอนนี้มีที่ส่วนกลางแห่งเดียวครับฉะนั้นถ้าใครสนใจที่จะเรียนก็ต้องมาที่มหาจุฬาวังน้อยนะฮะสำหรับต่อมาคือหลักสูตรของภาควิชาจิตวิทยาซึ่งประกอบไปด้วยจิตวิทยาพุทธจิตวิทยาชีวิตและความตายเหล่านี้นะตอนนี้ก็เปิดที่ส่วนกลางแห่งเดียวเช่นเดียวกันก็คือที่มหาจุฬาวังน้อยนะฮะแล้วก็ส่วนหลักสูตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของภาควิชาภาษาต่างประเทศอย่างระดับปตรีเนี่ยสาขาวิชาภาษาอังกฤษใช่ไหมฮะก็อันนี้เปิดอยู่ตามวิทยาเขตทั่วไปอยู่ประมาณ8ที่อันนี้ก็ขออภัยไม่สามารถจดจำวิทยาเขตใช่ใช่ก็ธรรมดาว่าก็ดูในเว็บไซต์เอาว่าดูในเว็บไซต์มาถามว่าที่ไหนเปิดบ้างถ้าอยากเรียนภาษาอังกฤษเพราะเดี๋ยวนี้ภาษาอังกฤษเป็นเรื่องที่จำเป็นมากจำเป็นมากอาจารย์เพราะว่าสังคมมันเปิดกว้างอีกภาษาหนึ่งคือภาษาจีนตอนนี้เรายังไม่มีเปิดสาขาวิชานี้ขึ้นมาเพราะว่าโลกสังคมมันแคบเข้าสื่อสารเนี่ยภาษาเป็นเรื่องสำคัญผมเดินทางไปทั่วโลกนี่ภาษาเป็นเรื่องสำคัญมากบางทีพูดภาษาอังกฤษจะไม่มืออย่างว่าล่ะครับใช่ทุกวันนี้เราก็อย่างที่เราทราบกันคือเราเข้าสู่ประชาคม AEC ใช่ไหมฮะเข้าจนลืมไปแล้วใช่ทีนี้ปัญหาตามมาก็คือแรงงานข้ามชาติก็จะเข้ามาบ้านเราใช่ครับประเทศเพื่อนบ้านที่เขามาขายแรงงานในบ้านบางทีไปเติมน้ำมันต้องทักทายก่อนมิงกะลาบาพม่าเยอะใช่ไหมฮะมิงกะลาบาพม่าเยอะครับปัญหาที่โจทย์ที่พวกเราที่เป็นมหาวิทยาลัยที่จัดการศึกษาเนี่ยคือทำยังไงลูกหลานเราจะสู้กับแรงงานข้ามชาติได้ครับเขาพูดภาษาอังกฤษได้ลูกหลานเราพูดได้แล้วอย่างคนไทยเสียเปรียบนะอาจารย์นะใช่ถูกต้องคนไทยเสียเปรียบนะยอมรับจริงๆผมไปกัมพูชาเนี่ยคนกัมพูชาพูดภาษาไทยได้แต่เราพูดภาษากัมพูชาไม่ได้ไม่ได้ผมพูดได้เหมือนกันภาษากัมพูชาแต่ไม่เป็นภาษาเขมรเขมรแบบสุรินทร์บุรีรัมย์เนี่ยมันก็พอได้พอฟังรู้เรื่องแต่มันมึนตึ๊บไอ้ช่างภาพผมเหมือนกันไปแล้วมันมึนตึ๊บเลยนึกว่าตัวเองนึกว่าตัวเองเก่งภาษากัมพูชาภาษาเขมรแล้วประเทศไทยแล้วพูดสำเนียงคนละเรื่องเลยครับนี่เป็นเรื่องสำคัญครับเพราะนั้นในส่วนกลางรับสมัครตั้งแต่วันไหนถึงวันไหนครับเฉพาะในนี้รับสมัครที่ตอนนี้เราก็เริ่มแล้วนะฮะเริ่มรับสมัครกันแล้วแล้วก็คงจะทยอยรับสมัครเป็นรอบๆไปครับนะรายละเอียดก็ต้องมีการสอบอะไรด้วยต้องมีการสอบนะฮะในการสอบก็จะมีการสอบข้อเขียนนะฮะแล้วก็สอบสัมภาษณ์ข้อเขียนส่วนใหญ่ของเราก็จะเป็นเรื่องของความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับสังคมปัจจุบันนะฮะความรู้ด้านพุทธศาสนานะฮะซึ่งแน่นอนว่าอันนี้เราต้องรักษาอัตลักษณ์ไว้ก็คือเราเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาฉะนั้นคนที่มาเรียนกับเราก็คือเราไม่ได้จะตัดสินแต่ว่าเราอยากรู้ว่าพื้นฐานของลูกศิษย์คนที่จะมาเป็นลูกศิษย์เราเนี่ยมีความรู้ธรรมะระดับไหนครับเพื่อที่เราจะได้จัดการศึกษาดูแลเขาได้เดี๋ยวแปลผิดอัตตาหิอัตโนนาโถสัตว์น้ำมากกว่าสัตว์บกยุ่งเลยเหมาะสมครับก็ต้องทราบพื้นฐานก่อนครับอันสุดท้ายคือเรื่องภาษาอังกฤษเพราะว่าเป็นเรื่องทุกวันนี้มหาวิทยาลัยเราก็พยายามที่จะเข้มงวดขึ้นเรื่อยๆเข้มงวดในแง่ของการทำยังไงที่จะสร้างลูกศิษย์เราให้มีคุณภาพก็คือพูดภาษาอังกฤษได้สื่อสารเป็นภาษาอังกฤษได้จบไปแล้วสามารถพูดได้
อ่านได้เขียนได้เขียนได้สื่อสารได้สื่อสารได้ไม่ใช่พูดจนเมื่อยมือใช่ไหมฉะนั้นเราพยายามที่จะทำลายล้างศักยภาพการพูดภาษาอังกฤษจนเมื่อยมือคือทำยังไงให้พูดได้จริงๆไม่ใช่เอามือพูดมันก็ใช้ได้นะผมก็ใช้เยอะผมไปบ่อยเดินทางบ่อยใช้เยอะครับก็เราก็รับสมัครไปเรื่อยๆเป็นทอดๆฉะนั้นโดยส่วนใหญ่แล้วเราก็จะเปิดเทอมอันนี้ต้องขึ้นอยู่กับสำนักทะเบียนก็จะกำหนดมาคือจะเปิดเทอมประมาณเดือนมิถุนาใช่ไหมฮะฉะนั้นท่านที่สนใจก็สามารถโทรมาสอบถามหรือติดตามตั้งแต่ตอนนี้แหละคืออยากจะเรียนถ้าไปดูหลักสูตรว่าสนใจหลักสูตรคือเป็นพระสงฆ์คงไม่มีปัญหาเพราะว่าท่านก็มีแหล่งเรียนอยู่แค่ในส่วนของมหาจุฬาแล้วก็มหามกุฏเท่านั้นที่จะมาเรียนถ้าไปเรียนข้างนอกก็ไปอยู่กับชาวบ้านก็ลำบากเพราะเดี๋ยวนี้สังคมมันเปิดกว้างแล้วก็สังคมโซเชียลมีเดียเนี่ยอะไรนิดอะไรหน่อยก็ต้องระมัดระวังแล้วถ้าเป็นคฤหัสถ์ที่จะมาเรียนเนี่ยในส่วนของคณะมนุษยศาสตร์มีให้คฤหัสถ์เรียนไหมครับมีทุกหลักสูตรตอนนี้เราเปิดให้คฤหัสถ์ได้เรียนประมาณกี่เปอร์เซ็นต์ครับที่รับเข้ามาเรียนเนี่ยตอนนี้ยังน้อยอยู่คือต้องเจริญพรท่านผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าคนส่วนใหญ่หรือคนภายนอกก็จะเข้าใจว่าเป็นมหาวิทยาลัยพระเป็นมหาวิทยาลัยพระมีแต่พระก็เลยไม่ส่งลูกหลานที่เป็นคฤหัสถ์มาเรียนแต่ในความเป็นจริงแล้วเนี่ยเรายินดีนะฮะเรายินดีแล้วเราก็เปิดรับคฤหัสถ์เข้ามาเรียนเป็นปกตินะก็ต้องขออนุญาตเจริญพรแล้วก็ชี้แจงให้คุณภาพเท่าเทียมดีกว่าที่อื่นด้วยเพราะได้ศิลปะวัฒนธรรมได้สัมผัสกับพระนานาชาติด้วยอันนึงท่านจะบอกว่าเป็นอัตลักษณ์ของเราเลยก็คือนิสิตของเราทุกหลักสูตรทุกระดับจะต้องปฏิบัติวิปัสสนาจารย์ใช่มั้ยนี่คือหัวใจสำคัญนี่หัวใจเพราะอะไรเพราะเป็นมหาวิทยาลัยพุทธศาสนาพุทธศาสนาใช่เรียนธรรมะอย่างเดียวไม่พอต้องปฏิบัติด้วยปฏิบัติให้รู้ว่าที่พุทธเจ้าตรัสรู้เนี่ยนั่งวิปัสสนาเนี่ยมันบรรลุได้จริงหรือเปล่ามันทำให้จิตใจดีขึ้นได้จริงหรือเปล่าอันนี้ต้องมาลองทำเองฉะนั้นนี่คือความต่างของหลักสูตรเราที่ต่างจากมหาวิทยาลัยอื่นๆครับคือนิสิตเราคุณธรรมจะต้องปฏิบัติวิปัสสนา40วันครับคุณธรรมจริยธรรมสูตรถูกต้องนะฮะไม่ใช่แค่40วันหรอกครับเพราะว่าในช่วงจังหวะที่เรียนอยู่ก็มีปฏิบัติไปด้วยใช่ๆในช่วงชั่วโมงเรียนใช่เรามีวิชาวิปัสสนาเกี่ยวกับวิปัสสนาธรรมะภาคปฏิบัติ1ถึง7อาจารย์ต้องเรียนทุกเทอม7เทอมนะก็ถ้าท่านคิดว่าอยากจะส่งลูกหลานมาเรียนแล้วก็ให้ลูกหลานเรานอกจากได้ความรู้ได้วิชาแล้วได้จรณะใช่ไหมอาจารย์ได้จรณะด้วยเนี่ยก็นะมจรเราผลิตบัณฑิตครับทั่วประเทศทุกประเทศครับไม่ใช่เฉพาะที่บางน้อยเท่านั้นใช่แต่มีทั่วประเทศครับเอาละครับอาจารย์มีอะไรจะฝากไว้ช่วงท้ายครับผมก็ขอเจริญพรทุกท่านที่กำลังชมอยู่นะฮะก็สำหรับท่านที่สนใจนะฮะท่านสนใจที่จะเข้ามาศึกษาเองหรือจะส่งลูกหลานมาเรียนก็ขอเจริญพรเชิญชวนท่านในโอกาสนี้ตอนนี้มหาวิทยาลัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคณะมนุษยศาสตร์นะฮะก็กำลังเปิดรับสมัครนิสิตนะทุกระดับนะจันนะทุกระดับคือระดับปริญญาตรีปริญญาโทแล้วก็ปริญญาเอกนะหลักสูตรอย่างที่อาตมาเล่าให้ฟังคือระดับปริญญาตรีก็เป็นมีจิตวิทยาพุทธจิตวิทยาภาษาอังกฤษแล้วก็ภาษาไทยระดับปริญญาตรีนะฮะระดับปริญญาโทก็เป็นสาขาวิชาภาษาศาสตร์ภาษาอังกฤษพุทธจิตวิทยาชีวิตและความตายมีอยู่4หลักสูตรนะฮะแล้วก็ระดับปริญญาเอกก็มี2หลักสูตรก็คือหลักสูตรปริญญาเอกพุทธจิตวิทยาแล้วก็ภาษาศาสตร์นะในระหว่างนี้เราก็รับสมัครไปเรื่อยๆฉะนั้นท่านที่สนใจก็สามารถขอข้อมูลเพิ่มเติมนะฮะที่เว็บไซต์ของคณะมนุษยศาสตร์นะฮะwww.human2.mcu.ac.th หรือจะไปที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยก็ได้ www.mcu.ac.th นะฮะแล้วก็จะมีข้อมูลต่างๆสำหรับการติดต่ออยู่นะเจริญพรครับต้องขอบพระคุณอย่างสูงครับนี่แหละคือของจริงเวลาได้คุยแล้วมันมีอะไรต่างๆที่มันน่าสนใจเยอะครับนะครับท่านผู้ชมครับอยากมาเรียนที่มหาจุฬาเนี่ยอยากรู้ว่าเก่งไม่เก่งอย่างไรเนี่ยพิสูจน์ได้ด้วยตนเองต้องมาเรียนครับพระคุณเจ้าก็ได้คฤหัสถ์ก็ได้แล้วมหาจุฬาแห่งนี้ไม่ใช่รับคนแบบเฉพาะที่จบม.6เท่านั้นนะครับในกรณีที่หลายท่านเนี่ยจบการศึกษาแล้วมีครอบครัวหรือเกษียณมาแล้วยังมาเรียนได้มีความหลากหลายครับผมเห็นแล้วชื่นใจนี่คือช่องทางของการศึกษาศึกษา1ศึกษาเพื่อไปทำงาน2ศึกษาเพื่อศึกษาธรรมะหลักธรรมในทางพุทธศาสนาเพื่อเอามาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่ออยู่กับสังคมให้ได้มาเรียนที่มหาจุฬาได้คุณค่ากับชีวิตแก่ตนเองครับต้องมาเรียนต้องมาศึกษาครับสำหรับในช่วงนี้ของคณะมนุษยศาสตร์หมดเวลาเพียงเท่านี้ครับผมสมหมายสุภาษิตและทีมงานจาก
มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยขอลาท่านผู้ชมไว้แต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ